สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงท่อนอินโทรนะครับเพลงโกหกนะครับของพี่ๆแท็กทูคัลเลอร์เดี๋ยวมาตามมาดูกันเลยฮะ จะประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับก็เล่นเป็นคู่สายคู่สายเป็นโน้ตเป็น2เสียงนะครับก็คือคู่กันนะครับตอนแรกเล่นเป็นสาย3สาย2ช่องที่7ตอนแรกเป็นโน้ตแรกสุดเลยเป็นนะครับก็คือเล่นที่ช่อง9นะครับ D 2ที่แล้วก็ช่อง8 2ที่แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่7นะครับแล้วก็ย้ายนิ้วนะครับ ย้ายนิ้วเป็นนิ้วชี้สาย2ช่องที่5นิ้วกลางสาย3ช่องที่6นะครับแล้วก็กลับมาเป็นนิ้วชี้ทั้ง2เส้นเหมือนเดิมจะประมาณนี้ครับแล้วกลับมาแพทเทิร์นนี้นะครับเป็นอันนี้นะครับเล่น2ที่ต่อมาทาบเลยนะครับสาย3สาย2ช่องที่9แล้วก็เอานิ้วชี้มากดที่ช่องที่10สาย2แล้วก็นิ้วก้อยไปช่อง12นะครับตอนแรกนิ้วกลางช่อง10อันนี้นิ้วก้อยช่อง12แล้วก็มีกดเสร็จก็ยกนิ้วออกนะครับแล้วก็เล่นเป็นมีสาย1เข้ามาคราวนี้มีสาย1เข้ามาเกี่ยวแล้วแล้วก็มีการเอานิ้วนางมากดที่สาย1ช่องที่10นะครับตรงโน้ตสุดท้ายเนี่ยจะเป็น10สาย1 9สาย1แล้วก็9สาย2นะแล้วก็มีการเกานะครับแพทเทิร์นประมาณนี้แหละแต่ว่าลองไปหาเสียงกันดูครับเพราะว่ามันจะเล่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ครับพอตู่ตื้อตื้อก็เล่นธรรมดาไม่ต้องกดนิ้วกลางไม่ต้องกดนิ้วนางที่ช่อง10นะครับนะแล้วก็มาเข้าประโยคนิ้วก้อยอยู่ที่มากดที่สาย1นะครับแล้วก็นิ้วนางช่องที่10นิ้วก้อยเนี่ยกดช่อง12แล้วก็นิ้วนางช่อง10แล้วก็ยกเป็นช่องที่8ช่องที่9สาย1นะครับแล้วก็จบประโยคด้วยเอานิ้วก้อยมาลงที่12นะครับคอร์ดที่จบตัวมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับ9สาย3 10สาย2แล้วก็12สาย1 2ที่แล้วก็จบด้วยคอร์ดนี้นิ้วอันนี้เป็น E9 นะครับน่าจะใช่นะนั่นแหละก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย5ช่อง9นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่อง8นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่อง7นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องเอ้ยนิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่7คอร์ดเป็นอย่างนี้นะฮะลองดูที่ผมจับไปคร่าวๆแล้วกันเผื่อผมอาจจะพูดผิดนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะฮะตั้งแต่แรกนะครับประมาณนี้แล้วกันลองไปฝึกกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้